ภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันเรียกว่าปันนรสมวานสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเวลา 5:15 นของวันที่29ตุลาคม2559ประชาชนคณะแรกที่มาเข้าแถวรอคอยทั้งคืนนานกว่า10ชั่วโมงก็ได้เข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยสำนักพระราชวังได้จัดภาพถ่ายพระบรมโกศถุงข้าวพอเพียงและอื่นๆมอบให้เป็นของที่ระลึกคณะจิตอาสาได้นำเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมมาให้บริการประชาชนที่มาสักการะได้แต่งกายอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างพร้อมใจทำงานจิตอาสาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในด้านต่างๆโดยมีกระทรวงมหาดไทยจัดหารถโดยสารเพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดขณะที่กระทรวงคมนาคมจัดบริการรถรับส่งยังจุดต่างๆและกระทรวงสาธารณสุขให้บริการทางการแพทย์ในบริเวณสนามหลวงตลอดทั้งสัปดาห์มีประชาชนเดินทางมาจากทั่วทุกภูมิภาคอย่างเนืองแน่นโดยผู้ที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพมีจำนวนมากกว่า 40,000 คนในแต่ละวันขณะเดียวกันประชาชนทั่วประเทศยังคงรวมดวงใจภักดีจัดพิธีถวายความอาลัยอย่างต่อเนื่องไม่ว่างเว้นความสูญเสียอันใหญ่หลวงของพระสงฆ์นิกรไทยครั้งนี้สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตและสมเด็จพระราชินีมิชิโกแห่งญี่ปุ่นได้ทรงส่งพระราชโทรเลขแสดงความเสียพระราชหฤทัยและนับเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองพระองค์ทรงไว้ทุกข์เป็นการส่วนพระองค์เป็นเวลา3วันอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนขณะที่สมเด็จพระราชาธิบดีเลสีที่3แห่งเลโซโทได้เสด็จทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพและทรงพระอักษรแสดงความอาลัยตลอดทั้งสัปดาห์มีผู้นำประเทศต่างๆเดินทางมาแสดงความอาลัยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องและเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประชาชนส่งภาพถ่ายเพื่อจัดทำเป็นหนังสือจดหมายเหตุฉบับประชาชนประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพทุก15วันโดยขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในชุดที่1พร้อมกันนี้ได้จัดนิทรรศการทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ให้ประชาชนเข้าชมภาพแห่งความทรงจำณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครด้วย